สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับมัมมอยเกมตามใจฉันนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอันบ็อกซ์ Marvel Avengers นะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนี่เองจ้าเอาจริงๆนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าแผ่นมันหลุดออกมาแล้วแต่เอาเป็นว่าผมจะมาแกะกล่องสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปซื้อเกม Marvel Avengers ละกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแผ่นธรรมดานี่ฮะนี่คือหน้าปกของมันแล้วก็นี่คือปกหลังครับผมนี่ปกหลังของมันเนาะใช้ความจุทั้งหมด90กิกครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเล่นออนไลน์ต้องใช้ PS Plus ด้วยเนี่ยเล่นออนไลน์4คนประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตที่สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะฮะนี่ Spider-Man Comes to Marvel's Avenger PlayStation Exclusive ด้วยโอ้คืออย่างงี้ก่อนหน้านี้มันมีข่าวที่ต้องเรียกว่าทำเอาสายเกมสตรีมหรือสายเกมคอมนี้ต้องเรียกว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยครับเพราะว่าSpider-Man จะมาปรากฏเฉพาะใน PlayStation 4เท่านั้นครับทำเอาเวอร์ชันทำเอาคนชาว PC ทั้งหลายนี่โอ้โหไม่อยากจะพูดนะครับเอาประมาณนี้ละกันโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาอันบ็อกกันเลยจ้านี่มาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอันบ็อกซ์เสร็จเรียบร้อยครับนี่โอเคเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาเปิดข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ้อลืมบอกไปดูสันปกก่อนนี่ฮะหน้าปกครับเชื่อมอย่างนี้เลยปุ๊บๆๆๆอย่างนี้ฮะนี่เอา Marvel Avengers นะครับคุณผู้ชมจากนั้นนะครับเปิดเข้าไปนี่มาแล้วครับนี่ฮะแล้วก็จะได้เป็นโค้ดมาด้วยครับผมนี่นี่เป็นโค้ดซึ่งอ๋อมันต้องไปรีดีมในเว็บไซต์อ่ะครับคุณผู้ชมมันจะได้เป็น Marvel Legacy Outfit Pack กับ Marvel Legacy Legacy Nameplate นะครับเนี่ยฮะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมรู้สึกจะได้เป็นโค้ดมาเดี๋ยวผมจะลองไปลงดูแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาคอมเมนต์ในภายหลังละกันนะครับเดี๋ยวอาจจะทำเป็นคลิปเลยเนาะเนี่ยแล้วก็นี่คือแผ่น Marvel Avenger ครับนี่มาโชว์ให้ดูเลยคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้ครับนี่นี่อย่างสวยงามเลยครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับแผ่นธรรมดาของ Marvel Avengers นะครับที่ผมเอามาอันบ็อกซ์นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เลยยังไม่มีรีวิวโดยเบื้องต้นหรือรีวิวหลังเล่นโดยสังเขปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะทำคลิปรีวิวหลังเล่นจบละกันนะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับแกะกล่องหรืออันบ็อกซ์Marvel Avengers แผ่นโซน3แผ่นธรรมดานะครับตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมันนะที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันนะครับไปละจ้าถ้าใครซื้อเกมนี้มาแล้วขอให้สนุกกับเกมนี้กันนะครับสวัสดีจ้า